ไปติดตามคดีอาชญากรรมนะครับโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็โอ้โหแก๊งคอเซนเตอร์นะครับในพื้นที่บ้านเราก็ยังพบยังมีปรากฏข่าวอู่ๆๆๆๆนะครับซึ่งอย่างวันนี้นะฮะคุณชัยวุฒนาคมานุสรนุ่มตีกระทรวงดีเอพร้อมด้วยพลตำรวจต่อสักสุขวิมลนะครับท่านรองผบตรและก็พลตำรวจโทรวรรั์วัดนครบ,บัญชานะครับผู้บัญชาการสอ,อ,อทอหรือว่าตํารวจปราบปรา,ามทางเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะ กับคณะกรรมาการได้แถลงข่าวผลของการปิดล้อมตรวจค้น6จุดเป้าหมายเชื่อมต่อชายแดน1จุดที่สะแก้วแล้วก็จันทบุรีตามยุทธการชัดดาวกวาดล้างจับกลุ่มบัญชีมาทั่วประเทศนะครับคุณชัยวุฒิก็บอกว่าตอนนี้จากการขยายผลเนี่ยนะครับทำให้จับกลุ่มบัญชีม้าแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทางผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดจนผู้ลักลอบนําสัญญาเนี่ยไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านสามารถจะติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาดําเนินคดีไปแล้วได้เป็นจนํานวนมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับ มีเจ้าหน้าที่บางคนอำนวยความสะดวกสนับสนุนให้ผู้กระทำความผิดเพื่อหวังผลตอบแทนเล็กๆ,ๆน้อยๆทำให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับได้รับความเสียหายไปด้วยในครั้งนี้ก็ได้ส่งให้ดำเนินการให้ตำรวจรวบร,รวมพยานหลักฐานดำเนินการตรงนี้ไปแล้วด้าน,นบิ๊กต่อนะฮะพลตำรวจต่อสักดิุกุขวิมลก็บอกว่าตั้งแต่27เมษายนที่ผ่านมาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์โดยมีการเชิญชวน หลอกให้ไปท,ำทํำธุรกรรมหรือไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ไปทำคอเซนเตอร์บอกว่าให้ผลตอบแทนสูงแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะกับพบว่ามีผู้เสียหายพยายามที่จะหลอกลวงให้เอาเงินไปลงทุนแล้วก็มาของเงินคืนเนี่ยสูญไปกว่า257,000ห้าหกว่าบาทที่สุดก็เลยไปติดตามจับกลุ่มขยายผลแล้วก็พบว่ามีการกระทําความผิดร่วมทั้งชาวไทยข้าราชการบางส่วนเจ้าหน้าที่บางส่วนแล้วก็คนกัมพูชานะครับ พบว่ามีการยื่นขอใช้เงิน,นความเร็วสูงจากประเทศไทยแล้วก็ลากเอาไปใช้ในต่างประเทศว่าวงเงินรายเดือนเดือนละสองแสนกว่าบาทเลยนะครับโอ้โหแสบจริงๆที่สุดแล้วก็ไปทลายแก๊งนี้ได้แล้วก็จับกลุ่มแล้วก็มาแถลงข่าววันนี้นะครับครับนี่นะ